าวอเมริกันเขาภูมิใจมากๆนะคะลาสเวกัสปี2024เนี่ยเขามีอะไรสนุกสนุกมากกว่าคาสิโนแถวอันนี้ตอนเช้าเวลา 9 โมงเช้านะทุกคนถ้าเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ต้องพูดถึงคือจะแถวยาวมากก็คุ้มค่านะคะก็หาประสบการณ์คนน่ะมาจากทั่วโลกแล้วคนก็เยอะมากๆเลยนะคะมอสนะคะ Mossala101ค่ะตอนนี้เจอกันบนรถอีกแล้วนะคะมอสกำลังเดินทางอ่ะให้ทายนะบรรยากาศแบบนี้ให้ทายว่ามอสกำลังจะเดินทางไปที่ไหนเฉลยเลยละกันไม่ต้องรอให้เดาตอนนี้นะคะมอสกำลังจะเดินทางนะคะจากLos Angeles เพื่อมุ่งหน้าไปที่เมือง Las Vegas รัฐเนวาดาค่ะบรรยากาศก็จะเป็นทะเลทรายกว้างๆแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะที่มอจะไปครั้งนี้นะคะมอจะไปอัปเดตนะคะว่าตอนนี้ในเมืองลาสเวกัสเนี่ยเขามีอะไรใหม่ๆบ้างเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวลาสเวกัสนะถ้าเดินทางจากเมืองไทยเลยไม่มีเที่ยวบินที่สามารถบินตรงจากสุวรรณภูมิมาลงที่ลาสเวกัสนะคะจะต้องไปลงสนามบินหลักๆอย่างลอสแอนเจลิสLAX Airport นะคะหรือว่าจะมาลงที่ซันฟรานแล้วก็ต้องต่อเครื่องมาลงที่ลาสเวกัสนะคะก็ถ้าอยากมาเที่ยวจากไทยก็รวมๆแล้ว20กว่าชั่วโมงนะคะระหว่างทางเนาะเราก็จะเห็นรถบ้านตลอดเลยเนาะที่ลาสเวกัสเนี่ยเขาจะมีแบบที่ให้แคมปิ้งเยอะมากนะคะแล้วมอก็เคยมาแคมปิ้งตอนนั้นก็เป็นรถบ้านแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมอจะนอนโรงแรมนะคะเราจองโรงแรมไว้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเขาให้เช็คอินตอนบ่าย3นะคะนี่อยากจะบอกว่าบางคนอะเดินทางมาจากเมืองไทยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยจองโรงแรมอะไรเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าบางคนชอบเจอปัญหาเขาเจอปัญหาเช่นบางทีเที่ยวบินล่าช้าต้องเสียเงินของวันนั้นไปเลยบางคนนะคะมาเจอสภาพอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงเจ็ตแลกอีกอ่ะป่วยจ้าป่วยแล้วไงหาหมอที่นี่ทุกคนคะอยากจะบอกว่าแพงมากมอสก็เลยอยากจะแนะนำนะคะให้ซื้อประกันการเดินทางทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้แพงมากแล้วมันครอบคลุมได้เยอะมากนะคะเพื่อนมอสเนี่ยที่มาอเมริกานะคะมอสจะแนะนำเลยนะว่าให้ซื้อประกันการเดินทางของบริษัท Sompo Travel Joy นะทุกคนอันนี้เป็นบริษัทประกันชั้นนำของญี่ปุ่นแต่ว่าเขาไม่ได้คุ้มครองเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาคุ้มครองทั่วโลกเลยอันนี้มอสลองกดจากหน้าเว็บไซต์นะคะเช็คราคาคร่าวๆก่อน15วันราคาแผนเริ่มต้นแค่590บาทคุ้มครองโหดมากคือคุ้มครองตั้งแต่ออกเดินทางจากบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินล่าช้าอย่างที่มอสบอกไปที่หลายคนเจอนะคะกระเป๋าเสียหายมีโรงพยาบาลในเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกนะคะทำให้ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยทั้ง OPD แล้วก็ IPD ก็คือทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลิศมากเลยนะเขามีบริการเขาเรียกว่า Sompo Assist นะคะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วโลกเขาจะประสานงานติดต่อช่วยเหลือให้กับเราคือสะดวกมากๆเลยนะคะและความพีคก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อประกันไว้แล้วใช่ไหมแล้ววีซ่าเราไม่ผ่านเขาคืนเงินให้ 100% ด้วยจ้ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมอสถึงแนะนำซื้อประกันการเดินทางของ Sompo Travel Joy นะคะก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวมอสแปะลิงก์ไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ารายละเอียดเขาเยอะมากๆเลยโอเคตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงลาสเวกัสแล้วนะคะทุกคนเมืองลาสเวกัสมีฉายาว่าซินซิตี้หรือเมืองบาปเมืองนี้อยู่ในเขตทะเลทรายโมฮาวีนะคะในอดีตไม่มีคนสนใจเพราะมีแต่ทะเลทรายประชาชนส่วนใหญ่ก็ทำเหมืองหินในช่วงทศวรรษที่20เมืองนี้ได้เติบโตแล้วก็เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่แห่งวงการพนันและมีคาสิโนกว่า60แห่ง เขาบอกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนเดอะสตริปเมืองนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเป็นแหล่งเศรษฐกิจและเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกาที่ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาค่ะทำให้ธุรกิจอย่างโรงแรมห้างสรรพสินค้าร้านอาหารก็เติบโตไปด้วยที่นี่ยังเป็นจุดหมายปลายทาง1 ใน 3ของโลกที่มักจะจัดการประชุมทางธุรกิจหรืองานอีเวนต์ขนาดใหญ่ยังเป็นเมืองที่รวมโรงแรมระดับ5 ดาวมากที่สุดในโลกอีกด้วยคนที่มาเที่ยวลาสเวกัสไม่ได้แค่ต้องการที่จะมาเล่นการพนันอย่างเดียวนะคะเพราะที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆอีกจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวหมอจะพาไปดูค่ะรถก็ติดเลยนะคะทุกคนเห็นซ้ายมือไหมอันนี้เป็นสนามกีฬานะคะจำได้ไหมที่เมื่อแข่งอเมริกันฟุตบอลนะซุปเปอร์โบว์ที่ผ่านมานี่หมอไม่ได้มานานตอนนั้นแบบยังสร้างไม่เสร็จเลยนะคะมาทุกคนตอนนี้เราเข้ามาเช็คอินที่โรงแรมก่อนนะคะเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอแบบโอ้ตู้สล็อตอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยหมอจะไม่ได้โชว์เรื่องคาสิโนนะเพราะว่าลาสเวกัสนะคะเขามีอะไรน่าสนุกมากกว่าคาสิโนนะคะตอนเรามาเช็คอินนะคะคนก็จะเยอะมากมอสก็เลยใช้วิธีแบบเช็คอินออนไลน์มาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาที่ตู้นะคะเพื่อมาเอากุญแจห้องตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เช็คอินมาเนี่ยมันก็จะมีอีกแถวหนึ่งตรงนู้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นเช็คอินกับคนก็จะรอนานนะคะแล้วก็คนใช้วิธีนี้จะได้รัดและรวดเร็วได้มาแล้วนะคะเป็นสถานบันเทิงแห่งใหม่เดี๋ยวเราจะต้องไปให้ได้นะอยากรู้ว่าข้างในเป็นอะไรแล้วก็นี่อันนี้เป็นชิงช้าของ The Link นะคะคือเป็นชิงช้าที่สูงมากๆเลยนะเคยเป็นสูงที่สุดแต่ว่าตอนนี้ทางดูไบแซงหน้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปขึ้นกันแล้วก็มันมีเส้นเหมือนจะเป็นซิปไลน์ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นอยากดูใกล้ๆปะตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะทุกคนอุณหภูมิตอนนี้นะ30องศาแดดมันแรงมากแต่เอาจริงๆได้ข่าวว่าเมืองไทยตอนนี้ร้อนกว่าใช่ไหมจ๊ะถ้าพูดถึงซีซ่าพาเลสเนี่ยก็ต้องมีบุฟเฟ่นะคะบาคาแนลนะคะที่แบบโหอร่อยมากๆแล้วเขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ที่น่ากินมากๆนะคะและข้างหน้ามอสตอนนี้มอสกำลังจะเดินไปข้างหน้าเป็นโรงแรมของ The Link นะคะเดี๋ยวดูว่าตรงนั้นอะมีอะไรให้เราเล่นบ้างคือรอบๆเราตอนนี้ทุกคนจะมีแต่โรงแรมแล้วก็คาสิโนนะช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันคนจะน้อยทุกคนจะอยู่ในโรงแรมเล่นคาสิโนกันสีสันตอนกลางวันไม่ค่อยมีอะไรนะคะจะมีแต่สีดำๆ ได้ตั๋วมาแล้วจ้าเราซื้อทั้งหมด2ใบนะคะ100เหรียญนะ 3,500 บาทนู่นเราจะต้องขึ้นไปนู่นแล้วเราก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปข้างบนเห็นเขาบอกว่าสูงประมาณตึก12ชั้นหลายด้านเหมือนกันนะเนี่ยกว่าเราจะได้เล่นตอนนี้เราจะได้ไปขั้นต่อไปนะนี่เราจะน้องคนไทยด้วยทุกคนเคยเล่นป่ะเคยเล่นซิปไลน์ป่ะยังไม่เคยเล่นหรอเคยเล่นแล้วซิปไลน์ครับหรอ แล้วมาลาสเวกัสบ่อยปะไม่บ่อยแล้วส่วนมากมาทำอะไรที่ลาสเวกัสมาดูคอนเสิร์ตแล้วก็ของกินอร่อยใช่ของกินอร่อยเยอะมากแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้อ๋อเนี่ยเพราะว่าที่นี่จัดคอนเสิร์ตบ่อยเนาะมาละตื่นเต้นเปล่าตื่นเต้นเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นดิอันนี้เขาเคยโดดสกายไดวิ่งมาแล้วนะเขาเคยโดดแต่ไม่รู้อันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงเพราะว่ามันน่าจะแบบตลอดสกายไดวิ่งมันกระโดดลงตอนแรกเราคิดว่าไม่มีคนไว้พอเข้ามาแล้วก็แถวยาวอยู่เหมือนกันนะโอ้คือเล่นทีทุกลองนับดิหนึ่งมีทั้งหมด10อันน่ะถือว่าเป็นการเล่นซิปไลน์ที่แบบ10คนพร้อมกันเลยนะคือถ้าใครมาแล้วก็เกรงว่าเฮ้ยเราเอาของมาเพราะใครมาก็ต้องมีแบบถ่ายรูปใช่ไหมสังเกตเขาจะมีกระเป๋าให้ใส่ของนะคะคือไม่ต้องห่วงพร้อมไหมพร้อมมากพร้อมมากพร้อมไม่พร้อมต้องพร้อมตอนนี้คือเขาไม่อนุญาตให้เราใช้กล้องของเราถ่ายได้นะเดี๋ยวดูว่ามอจะสามารถเก็บภาพได้ขนาดไหนเนาะแต่ตรงเนี้ยเราก็ใช้กล้องนิดหน่อยได้จะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงโอ้ทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าตอนที่เราลงเราก็ดูมันมันก็ไม่ค่อยสูงนั่งชิวๆแต่ปรากฏว่าความเร็วมันจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักมอสก็น้ำหนักเยอะแล้วมันก็จะเร็วแล้วเสียวมากแล้วดูสองคนนี้คือติดอยู่ตรงกลางเพราะว่าน้ำหนักเบาแล้วคนนี้ก็มาไม่ได้เราเลยต้องใช้วิธียังไงนะทำแบบกระดึ๊กซึ่งแบบมันก็ยิ่งเสียวไงก็ถือว่าก็คุ้มค่านะคะก็หาประสบการณ์ถ้าใครแบบมาเที่ยวลาสเวกัสก็สนุกดีคือความรู้สึกอ่ะบางทีมอสอยากจะบรรยายให้มากกว่านี้นะเสียดายมากๆนะคะที่เขาอ่ะไม่ให้เราเอากล้องถือขึ้นไปนะเพราะว่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความปลอดภัยเนาะเกิดกล้องล่วงหรือว่ายังไงแล้วเราก็ตอนแรกคิดว่าเขาจะมีกล้องวิดีโอสำหรับเรคคอร์ดหน้าจอให้ปรากฏว่าเขาไม่มีเขามีแต่แบบภาพนิ่งนะคะก็เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้มาลาสเวกัสนะมอสก็อยากจะให้ทุกคนมาลองเล่นนะเฮ้ยมันสนุกท้าทายดีอยากกลัวแล้วบางทีเราต้องเล่นให้สุดแล้วเดี๋ยวมอสจะไปขึ้นชิงช้าอันใหญ่ๆนี้ด้วยนะเดี๋ยวรอให้พระอาทิตย์แบบมันตกหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากๆนะคะเนี่ยตรงเนี้ยไฮโรเลอร์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกมาทั้งทีเราต้องเก็บให้คุ้มเลยเนาะก็อย่างที่มอสบอกไปนะถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าถ้าเล่นพวกกิจกรรมผัดโผนแล้วจะเกิดอันตรายอย่างที่มอแนะนำไปนะคะว่าก่อนเดินทางเนี่ยเราควรซื้อประกันเดินทางของ Sompo Travel Joy นะคะเพราะถ้าเกิดเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือว่าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็ช่วยเราได้เขาก็มีคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะวิธีติดต่อเวลาที่เราเจ็บป่วยหลายคนบอกเอ้าอยู่ต่างประเทศมันจะยากไหมง่ายมากๆเลยนะคะแค่เปิด roaming ของโทรศัพท์โทรหาที่เบอร์ของ Sompo Assist นะคะเขาก็จะประสานหาโรงพยาบาลในเครือที่เขามีอยู่ทั่วโลกเลยแล้วก็นัดหมายให้เราเข้าไปรักษาพอกลับถึงไทยแล้วเนี่ยเขามีคุ้มครองรักษาต่อด้วยนะคะใน24ชั่วโมงนะทุกคนคือแบบมันดีมากๆเลยนี่ไงมอสก็เลยแนะนำเดี๋ยวไปทำกิจกรรมอื่นกันต่อมาทุกคนหลังจากที่เราอยู่แต่ด้านในตัวเมืองลาสเวกัสนะคะตอนนี้มอสจะพาทุกคนออกนอกเมืองลาสเวกัสแต่ว่ายังอยู่ในรัฐเนวาดานะคะเราจะเดินทางนะคะไปดูธรรมชาติที่เขาบอกว่ามาที่เนี่ยจะต้องแวะไปนะคะก็เราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีนะคะก็ประมาณ25กิโลนะจ๊ะเดี๋ยวดูว่าเป็นที่ไหนเป็นไงคะแค่เราขับออกมานอกเมืองปุ๊บเราก็จะเห็นธรรมชาติที่แบบอยู่ข้างหลังและด้านหน้าก็จะเป็นบ้านคนที่นี่แบบมีแต่หลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนเพราะราคาบ้านจะถูกกว่าตัวเมืองลอสแอนเจลิสนะคะถึงแล้วค่ะทุกคน Red Rock Canyon นะจ๊ะตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่เขตพื้นที่อนุรักษ์นะคะ คะเส้นทางนี้เขาบอกว่าเป็นซีนิกไดรฟ์นะคะก็คือเขาจะให้รถเนี่ยสามารถขับวนรอบพื้นที่นะคะความยาวทั้งหมดประมาณ20กิโลเมตรนะคะเนี่ยเอารถขับเข้าไปได้เลยเนี่ยอันนี้จะเสียค่าเข้า20เหรียญนะคะประมาณ700บาทแล้วก็เราจะเห็นเป็นหินสีแดงๆนะคะเป็นถือว่าเป็นธรรมชาติที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะคะดูดิเข้ามาแล้วฟิลเหมือนบรรยากาศเหมือนหนังคาวบอยอะเหมือนปะล่ะสุดหายใจได้เต็มปอดมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าในเมืองที่แสนจะวุ่นวายการพนันแต่เราแค่ขับรถออกมาตอนนี้คือแบบทุกอย่างมันสงบทุกคนคือใครที่ได้มาที่ Red Rock เนี่ยสามารถทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเดินไฮกิ้งนะคะหรือว่าจะปั่นจักรยานขี่ม้าคือจะเป็นกิจกรรมที่แบบเกี่ยวกับธรรมชาติหมดเลยพื้นที่ของ Red Rock Canyon เนี่ยจากกว้างมากๆเลยนะทุกคนประมาณ800ตารางกิโลเมตรซึ่งจะอยู่ในพื้นที่เขาเรียกว่าClark Countyนะคะอยู่ในรัฐเนวาดานะก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้นะค่าเข้าก็20เหรียญแต่แนะนำว่าถ้าใครจะมาเสาร์อาทิตย์ให้จองก่อนนะเพราะว่ารถอ่ะมันจะเต็มได้เร็วมากๆเลยนะคะไปกันต่อค่ะเส้นทางอันนี้ก็ดูเคว้งคว้างนะคะเดี๋ยวดูว่าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนเคว้งคว้างจริงๆนี่ลองมองไปข้างๆสิอันนี้จะไม่เหมือน Red Rock แล้วนะจะไม่มีภูเขาหินแดงแล้วนะแต่อันเนี้ยจะเป็นทะเลทรายอันกว้างมากเราจะพาทุกคนไปที่ไหนดูดิอ้าวตอนนี้ทางแคบขึ้นเรื่อยๆแล้วนะจ๊ะทุกคนสังเกตไหมว่าระหว่างที่เราขับรถมาพื้นที่มันกว้างโล่งไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีเสาไฟตลอดเลยนะคะนี่ถึงแล้ว Hoover Dam Security Checkpoint นะคะโอ้โหเดี๋ยวเขาต้องมาเช็ครถอะไรก่อนเขาต้องเช็คความปลอดภัยนะคะเมื่อกี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าเรามีอาวุธไหมมีพวกสารเสพติดอย่างกัญชาไหมอะไรเงี้ยนี่เป็นไงอลังการมากๆเลยนะคะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในช่วงยุคกลางเลยนะคะเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยเขาภูมิใจมากๆนะคะก็คือเขื่อนฮูเวอร์นะคะหรือว่าฮูเวอร์แดมนะคะจะเป็นเขื่อนเขาเรียกว่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริกานะคะที่สร้างมาคิดดูนะ90ปีที่แล้วอ่ะเขาสร้างขึ้นมาการสร้างนี่มันยุ่งยากมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเขาต้องขนคนคือตอนแรกมันมีแต่ทะเลทรายแล้วก็เนี่ยภูเขาหินขนคนมาสร้างเป็นพันเป็นหมื่นคนเลยนะคะแล้วก็ทำให้ในการก่อสร้างนึกถึงเทคโนโลยีสมัยนั้นเนาะ90ปีที่แล้วก็ไม่ได้แบบเทคโนโลยีอะไรมากใช้เวลาสร้างทั้งหมด5ปีนะคะแล้วก็ทำให้มีแรงงานเนี่ยเสียชีวิตประมาณ100กว่าคนเลยแล้วทุกคนเห็นเสา2เสานี้ป่ะคือเขื่อนนี้เขาจะเป็นกั้นระหว่างนะคะรัฐเนวาดากับฝั่งนี้ก็คือแอริโซนานะคะเนี่ยตอนนี้มอสยืนอยู่ในรัฐแอริโซนานะคะซึ่งฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเนี่ยเวลาต่างกัน1ชั่วโมงนะคือทางนี้เนี่ยจะเวลาเร็วกว่าฝั่งเนวาดา1ชั่วโมงนะคะ เขื่อนคอนกรีตเนี่ยเป็นเขื่อนที่กั้นระหว่างหุบเขาใช่ไหมคะมีความสูงถึง220เมตรยาว380เมตรเลยนะทุกคนก็ถือว่าเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกถ้ามาที่รัฐเนวาดานะคะนั่งรถจากลาสเวกัสประมาณ45นาทีก็เนี่ยมาต้องมาเช็คอินทุกคนข้างล่างนี้คือแม่น้ำโคโลราโดนะคะก็อยู่ระหว่างหุบเขานะคะเขาเรียกว่าแบ็กแคนยอนนะคะแล้วก็จะเป็นแม่น้ำนี้จะเป็นเส้นแบ่งเวลากันก็คือเขื่อนนี้เนี่ยเขาจะเอาทำไว้แบบเผื่อมีน้ำท่วมนะคะแล้วก็ไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยเราจะเห็นว่าระหว่างทางมาเห็นป่ะเราจะเห็นเสาไฟฟ้าเรื่อยๆก็นี่ไงมาจากที่นี่เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นย่านไชน่าทาวน์นะคะอยากจะแนะนำเลยให้ทุกคนอ่ะมาชิมเพราะว่าอาหารอ่ะราคาไม่แพงถ้าเกิดเราไปเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะและที่สำคัญไม่ไกลจากแถวเดอะสตรีทนะคะขับรถออกมาแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองก็จะมีทั้งอาหารจีนอาหารไต้หวันมอสก็มาฝากท้องตอนเช้ากับร้านอาหารไต้หวันนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยมากอ๋อเดี๋ยวกับแบบมีไอ้นี่ข้างในอันนี้เป็นข้าวปั้นไต้หวันนะคะเขามีปลาต้องโกมีหมูหยองแล้วก็มีผักดองเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยมากต้องลองมากินนะมาลาสเวกัสนะคะทุกคนก็ต้องแวะมาเช็คอินกับป้ายนะคะลาสเวกัสรัฐเนวาดานะคะดูดิแถวอันนี้ตอนเช้าเวลา9โมงเช้านะทุกคนถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องพูดถึงคือจะแถวยาวมากวิธีลัดก็คือเราไม่ต้องเอาตรงป้ายก็ได้เรามาตรงนี้เช็คอินลาสเวกัสLoading, loading, straight with the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. And I wanna listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden, golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning, zoning. TikTok, come to London, get ripped off. Man, get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Planted, yeah, the bars I get ripped off. Picked up myself, yo, every time I tripped up. Little petty kid, they the big bomb. Yeah, my G's do everything mix up. ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ในชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดของโลกนะคะทุกคนถึงว่าเขาให้เป็นชิงช้าที่สูงที่สุดของโลกนะคะความสูงเนี่ยจะอยู่ที่550ฟุตหรือประมาณ 167.7 เมตรนะคะคือสูงมากแล้วลูกกลมๆเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด28ลูกนะคะคือ360องศาเลยเราจะเห็นอะไรรอบทิศทางเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้คนอ่ะอยู่ในนี้ได้40คนแต่ว่าวันนี้วันจันทร์คนน้อยไงก็เลยแบบเราก็จะยืนแบบชิวๆเรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแบบต้องมานะต้องขึ้นมาโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่บนความสูงที่สุดแล้วค่ะนะลงข้างล่างก็จะลงไปข้างล่างแล้วคือเขาจะให้เราใช้เวลาบนนี้ทั้งหมดครึ่งชั่วโมงก็คือขึ้นมา15นาทีนะคะบนจุดสูงสุดแล้วก็ลงไป15นาทีนะคะค่าตั๋วก็จะอยู่ที่คนละ40เหรียญนะคะอันนี้คือถ้ามาเกิน5โมงเย็นจะแพงกว่าถ้ามากลางวันก็จะถูกแต่มอสว่ามาเป็นช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกอ่ะมันสวยเนาะมันจะเห็นเมืองแล้วเห็นพระอาทิตย์แบบตกซันเซ็ตอ่ะวิวดีมากเมืองลาสเวกัสขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะคะยิ่งกลางคืนนี่โอ้โหยิ่งคึกคักนะคะแสงสีเสียงจัดเต็มเพราะว่าเป็นเมืองทะเลทรายไงพอตอนกลางคืนอากาศก็จะเย็นหรือจะมานั่งเรือเล่นแบบกอนโดราก็ได้นะคะอันนี้โหจำลองเมืองเวนิสประเทศอิตาลีกันเลยนะทุกคนและนี่บรรยากาศด้านในโรงแรมนะคะก็มีเรือกอนโดราด้วยเหมือนกัน คือในโรงแรมเนี่ยมีทุกอย่างครบครันนะคะบางทีเราอยู่ในโรงแรมความรู้สึกเขาจะทำให้เราเหมือนนั่งอยู่ข้างนอกนะคะให้เราได้ดื่มได้กินได้ช้อปปิ้งได้ใช้เต็มที่เลยนะคะแล้วร้านอาหารนี่ไม่ต้องห่วงมีแต่ร้านแบรนด์ดังๆยกมาไว้ที่เมืองลาสเวกัสเลยนะคะทุกคนจะมาดื่มมากินมาช้อปปิ้งครบนะคะที่นี่แล้วก็อย่าลืมนะคะตอนกลางคืนมอสแนะนำเลยเราจะต้องไปเช็คอินสถานที่นี้นะคะนั่นก็คือตรงนี้จ้าทุกคนจำตรงนี้ไว้นะโรงแรมปารีสและที่สุดท้ายนะคะที่มอสพาทุกคนมานะคะตรงนี้เป็นน้ำพุนะคะหน้าโรงแรมเบลาจิโอนะคะก็คือเขาจะมีแสดงนะคะทุกครึ่งชั่วโมงถ้าใครมาลาสเวกัสก็ต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะแต่ว่าตอนนี้มอสยืนอยู่เขาเรียกว่าเบียร์พาร์คนะคะจะเป็นมุมที่เราสามารถเห็นน้ำพุแบบเนี่ยเลยกว้างมากๆนะคะก็เป็นยังไงคะลาสเวกัสเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันมีอะไรที่น่าเที่ยวหลายอย่างมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นนอกจากคาสิโนใช่ไหมจะเป็นผับเป็นบาร์อาหารแล้วถ้าเราไปข้างนอกก็มีสถานที่เที่ยวมากมายนะคะมันก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะที่มาเที่ยวอเมริกาก็จริงๆแล้วอเมริกามันก็มีหลายรัฐเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ไปแบบยกตัวอย่างนะอย่างซันฟรานอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะจอดรถจะอะไรก็ระวังเรื่องทุบกระจกแต่ที่เนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรถทุบกระจกนะคะแต่ว่าคนน่ะมาจากทั่วโลกและคนก็เยอะมากๆเลยนะคะบางทีเราเดินไปเราก็ต้องคอยระมัดระวังกระเป๋าตังค์เอกสารพาสปอร์ตหายนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะนั่นคือสิ่งที่มอสอยากให้ทุกคนน่ะซื้อประกันภัยเดินทางนะคะดีกว่าเพราะเขาจะครอบคลุมดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะคอยติดต่อประสานงานเรื่องนี้นะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะถ้าคนที่ไม่ได้เดินทางนอกประเทศบ่อยนะคะมอสก็แนะนำประกันเดินทางต่อทริปนะคะของ Sompo Travel Joy นะคะหรือว่าถ้าใครเป็นคนที่ชอบเดินทางเยอะมากๆมอสแนะนำว่าซื้อแบบรายปีไปเลยนะคะก็จะได้คุ้มครองไม่จำกัดเที่ยวด้วยเรียกว่าคุ้มครองยาวๆทั้งปีไปเลยนะคะวิธีการซื้อก็ไม่ยากนะคะสำหรับประกันก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะและอย่าลืมนะกรอกโค้ด MOS15 นะคะเพื่อได้สิทธิพิเศษส่วนลด 15% และถ้าซื้อแผน C เนี่ยก็จะรับเพิ่มบัตรสตาร์บัคด้วยนะเรียกว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะคลิปนี้มันก็ต้องขอบคุณนะคะ Sompo Travel Joy นะคะแล้วก็ทุกคนเห็นไหมไอ้เจ้าลูกกลมๆอ่ะที่เราเห็นนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอ่ะที่มันเป็นสีอ่ะเขาเรียกว่าซอเฟียเราก็อยากรู้นะว่าข้างในมันมีอะไรเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะเข้าไปดูในซอเฟียว่ามันมีอะไรแล้วหลังจากนี้นะคะมอสจะมีคลิปเจาะลึกของแต่ละที่ที่มอสไปด้วยติดตามคลิปต่อไปเลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย